ไม่หมดนี่นักร้องนำโชคกับเรื่องราวความประทับใจของเหล่าคนมีฝันตอนที่2ครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาพบกับเรื่องราวความประทับใจของคนที่ต้องต่อสู้อยู่บนเส้นทางแห่งความยากลำบากแต่พวกเขาก็ผ่านมันมาได้ด้วยพลังแห่งความรักจากครอบครัวอย่างเช่นน้องแก๊ตณัฐนันท์คนนี้ครับเด็กสาวจากสุราษฎร์ธานีที่เธออยากมาสานความฝันเปลี่ยนคานบ้านให้กับครอบครัวฝันของแก๊ตคืออะไรครับคือเปลี่ยนคานหลังคาบ้านให้คุณแม่ตัวหลังคามันยังโอเคแต่ตัวคานตัวจังทันตัวไม้ที่มาทำอะไรเนี้ยรอดอะไรพวกนี้มันเสียหมดเลยมันอะไรปลวกกินเหรอค่ะโอ้ทำไมถึงอยากเปลี่ยนคานบ้านให้เขาทำไมเขาไม่เปลี่ยนกันเองเพราะว่าแก๊ตอยู่กับแม่กับน้องแค่สามคนแล้วก็แม่เขาเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็แม่ก็พูดว่าเออถ้าวันนึงหลังคาบ้านมันพังลงมาแม่ก็คงไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนเราก็เลยอยากจะช่วยแม่นี่คือความตั้งใจของแก๊ตสิ่งที่เธอทุกข์ใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแม่ของแก๊ตเพราะแม่เป็นมะเร็งมาตรวจพบเมื่อกี่ปีที่แล้วประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งใจมันรู้สึกไงมืดไปหมดเลยมันเหมือนมันจะหมดอีกแล้วนะใช่ค่ะมันรู้สึกเลยมั้ยว่าอะไรทำไมต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังเด็กน้องชายก็ยังเด็กด้วยแล้วคือแม่ต้องเป็นคนที่รับภาระคนเดียวในบ้านณตอนนั้นสุดท้ายแม่รักษาตัวได้มีอาการดีขึ้นก็ต้องทำงานเหมือนเดิมก็ต้องมากรีดยางค่ะซึ่งทำได้ไม่ 100% แล้วใช่ค่ะทำได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์สักประมาณ 50-60% ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองตรงที่ผ่าตัดอะค่ะอักเสบจนบวมอะค่ะบวมแล้วก็มันมีเป็นรอยเขียวช้ำเลยอะค่ะก็คือต้องทำงานเบาๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เก็ตอยากจะได้เงินจากทางรายการให้แม่เปลี่ยนอาชีพเก็ตอยากจะบอกอะไรกับแม่อยากจะพูดอะไรกับท่านเชิญครับแม่วันนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าน้องจะทำให้เต็มที่นะรักแม่มากรักน้องรักพ่อแล้วก็รักทุกคนค่ะเรื่องราวชีวิตของน้องแก๊ตและครอบครัวสะท้อนให้เห็นสองมุมมองของความรักนั่นก็คือมุมมองของลูกที่น้องแก๊ตเป็นเด็กกตัญญูหัวใจไม่ย่อท้อสู้ชีวิตเพื่อแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและในอีกมุมมองนึงก็คือแม่ของน้องแก๊ตที่ถึงแม้เธอจะป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ก็ยังกัดฟันสู้เพื่อลูกจนมีอาการที่ดีขึ้นทำให้เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของครอบครัวน้องแก๊ตได้สร้างแรงใจในการสู้ชีวิตให้กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยครับและคนมีฝันคนต่อไปที่มาสร้างความประทับใจก็คือป้าปุ้มสมศรีจากจังหวัดตากที่เธอเนี่ยอดทนต่อสู้ชีวิตได้ดีมากๆถึงแม้ว่าเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนครับเขาขายกันอยู่ริมทางหลวงทีนี้ก็อยู่ข้างทางมันเกิดอุบัติเหตุมันไม่ปลอดภัยนะก็เลยเขาก็ทำในการจัดระเบียบจัดระเบียบเสร็จแล้วก็เข้าไปขายตรงนั้นค่ะก็ประจวบเหมาะกับป้าปุ้มก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะและอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็อยู่ตรงนั้นต่อห้องออกไปนิดหน่อยเป็นเพิงพักค่ะสังกะสีสังกะสีแล้วก็อยู่ตรงนั้นแบบไม่มีห้องน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำไหมตอนนี้ตอนนี้มีแล้วค่ะตอนนี้มีน้ำตอนนี้มีแล้วค่ะแต่ไม่มีไฟปัญหาก็เกิดก็เลยต้องไปทำยังไงก็ใช้แบตเตอรี่เก่าๆอะค่ะแบตเตอรี่รถยนต์มือสองเนี่ยเราเอามาต่อกับหลอดไฟอะค่ะเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบว่าเราก็ต้องไปรับจ้างเขาชาร์จไปเอาไฟไปให้เขาชาร์จให้อะค่ะไปจ้างเขาชาร์จให้ไปให้ร้านฝั่งตรงข้ามเขามีไฟอะจ้างชาร์จแบตเตอรี่รับจ้างชาร์จโทรศัพท์รับจ้างชาร์จ power bank ที่เราใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะพัดลมใช่ไหมไม่มีพัดลมค่ะอ๋อเหรอไม่ได้ใช้พัดลมค่ะอยู่แบบธรรมชาติค่ะเวลาพายุมาพายุฝนมาแรงๆเป็นไงมันก็ระเบิดเปิดเบิ้งหมดเหรอแล้วก็ทำกันใหม่อีกปีที่แล้วก็โดนค่ะนี่ก็ใกล้แล้วค่ะนี่ก็ใกล้ทุกปีค่ะแล้วเราจะต้องซ่อมแซมค่ะเราจะต้องซ่อมแซมอะเพิงที่พักทุกปีอยู่ได้เหรอป้าปุ้มก็ได้เหมือนอยู่ไม่ได้แต่ต้องอยู่ให้ได้ก็ต้องอยู่
และนอกจากหัวใจสุดทรหดที่อดทนใช้ชีวิตแสนลำบากได้แล้วเธอยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเรานั่นก็คือเธอมาต่อสู้ความฝันชดใช้หนี้ที่เพื่อนให้ยืมมาครับความฝันที่เข้ามาในรายการนี้นะคะคือต้องการนำเงินไปใช้หนี้เพื่อนค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมารอบแรกลุงเข้าโรงพยาบาลเพื่อนๆรู้ข่าวก็เข้ามาช่วยเหลือป้าค่ะพอทราบว่าป้าเป็นหนี้รายวันด้วยมาช่วยโอนหนี้รายวันให้กับป้าค่ะเพื่อนก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะว่าป้าปุ้มติดหนี้อยู่กี่บาท 80,000 ค่ะแต่เพื่อนที่เข้ามาช่วยกันทั้ง2คนเนี่ย 75,000 ค่ะคนแรกชื่อคุณอะไรคุณสมัยนุชเนื่องค่ะคุณสมัยเอามาให้ 40,000 อีกคนนึงคือคุณครูติ๊กค่ะธนาพรคุณครูธนาพรถัดหลายช่วยมาให้อีก 35,000 ค่ะ 35,000 คุณครูก็น่ารักไม่มีตังค์นะทำไงวันรุ่งขึ้นอะค่ะหลังจากที่โทรคุยกันน่ะวันรุ่งขึ้นก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะส่งข่าวดีนะตัวเองหยุดร้องไห้ได้แล้วไม่ต้องร้องไห้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราฟังข่าวดีแล้วก็พอประมาณบ่ายโมงค่ะเพื่อนก็โอนเงินมาให้15,000ก่อนบอกว่าเพื่อนช่วยเราเพื่อนลำบากไหมเพื่อนไปเอาจากไหนมาไม่ต้องนั่นไปเราเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์มาให้เธอยังไม่พอนะคะสำหรับคุณครูติ๊กก็ไปกู้เงินของสวัสดิการครูมาช่วยอีกเป็นทั้งหมด35,000วันถัดมานะคะโถเอ็นดูก็เลยร้องไห้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยเพื่อนจะให้เรายืนดูเพื่อนจมน้ำตายใช่ไหมมันคิดถึงความดีของเขาไหมป้าปุ๊บมันไม่มีวันลืมค่ะไม่มีวันลืมป้าปุ้มก็เป็นคนมีฝันอีกหนึ่งคนที่สร้างความประทับใจทั้งในเรื่องของการต่อสู้ชีวิตและเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเธอกับเพื่อนๆแต่เรื่องราวความประทับใจของคนมีฝันคนอื่นๆก็น่าประทับใจไม่แพ้กันครับเรายังคงมีเรื่องราวที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจจากคนมีฝันที่มาทำเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติและคนมีฝันที่ยอมเสียสละโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น